สวัสดีค่ะช่องไปไหนมาบายนันนี่ช่องสำหรับการท่องเที่ยวแนวครอบครัวแนวการถ่ายภาพของทางช่องเป็นแนววอล์ก YouTube เป็นมุมมองของบุคคลที่1ไม่ใช่แบบสารคดีดังนั้นจึงมีการเคลื่อนที่ของกล้องในลักษณะเดินชมสถานที่ต่างๆไม่มีคำหยาบใดๆในวิดีโอเด็กๆน้องๆหนูๆสามารถรับชมได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องไปไหนมาบายนันนี่ขอนำเพื่อนๆกลับมาวัดมหาธาตุอยุธยาอีกครั้งค่ะซึ่งครั้งนี้เราจะมาชมและเล่าประวัติกันเน้นๆเลยค่ะเพื่อต้อนรับกระแสละครพรหมลิขิตกันเลยวัดมหาธาตุตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสันเพชรซึ่งวัดมหาธาตุแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุใจกลางพระนครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นโดยต่อมาวัดมหาธาตุก็ได้ถูกทำลายลงในสมัยเสียกรุงครั้งที่2ตามที่เราทราบกันค่ะในส่วนบริเวณด้านหน้าของวัดมหาธาตุจะเป็นโซนขายของที่ระลึกและร้านจำหน่ายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวมีคาเฟ่เล็กๆมีเสื้อผ้าขายมากมายเช่นกางเกงช้างที่นักท่องเที่ยวนิยมใส่ถัดไปจะเป็นโซนที่จำหน่ายบัตรเข้าชมด้านในแต่ละจุดที่มีความสำคัญภายในวัดมหาธาตุจะมีป้ายแนะนำความเป็นมาและความสำคัญบอกให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นจุดๆไปค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติจะหนาแน่นหน่อยนะคะบางจุดอาจถ่ายติดผู้คนจำนวนหนึ่งทางช่องต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยนะคะเมื่อเข้ามาภายในบริเวณส่วนของวัดมหาธาตุเราจะพบกับเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมซึ่งตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้20ชั้นบนเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยมลดหลั่นกันขึ้นไป4ชั้นทำซุ้มอยู่โดยรอบทั้ง8ด้านผนังประดับด้วยปูนปั้นรูปเทวดาชั้นบนสุดประดิษฐานปรางขนาดเล็กซึ่งเจดีย์องค์นี้จัดว่าเป็นเจดีย์ที่แปลกตาพบเพียงองค์เดียวในอยุธยาค่ะเมื่อเราเดินเข้าไปด้านขวามือเรื่อยๆจะพบกับจุดไฮไลท์ที่สุดของวัดมหาธาตุคะนั่นก็คือเศียรพระพุทธรูปที่มีรากโพปกคลุมโดยเศียรพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียรสำหรับองค์พระนั้นหายไปและเป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาวางอยู่ในรากโพข้างวิหารคาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตาจนเรื่องลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งทำให้ชื่อเสียงของวัดมหาธาตุโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะวัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือขุนหลวงพะง่วงเมื่อปีพุทธศักราช1917แต่ไม่แล้วเสร็จทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวรและโดยได้โปรดเกล้าให้สร้างพระปรางประธานรวมถึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางประธานของวัดมหาธาตุเมื่อปีพุทธศักราช1927ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาค่ะในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปรางของวัดองค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาแรงยอดพระปรางได้ทลายลงมาเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑแต่จะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบจึงยังมิได้ซ่อมแซมให้คืนดีดั้งเดิมในรัชกาลนั้นต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงบูรณะใหม่รวมเป็นความสูง25วาเมื่อปีพ.ศ. 2176และในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเมื่อปีพุทธศักราช2275ถึง2301จนถึงช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วัดมหาธาตุโดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังและถูกทิ้งร้างต่อมายอดพระปรางได้พังทลายลงมาอีกครั้งในรัชสมัยรัชกาลที่5ค่ะ
วัดมหาธาตุตั้งอยู่ที่ถนนนเรศวรตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีเดินทางจากกรุงเทพหรือจากจังหวัดอื่นๆเมื่อเข้าตัวเมืองอยุธยาให้ข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดงที่สองเลี้ยวขวาตรงไปผ่านบึงพระรามจะเห็นวัดมหาธาตุอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทางช่องแนะนำเพื่อนๆมาแวะเยี่ยมชมร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้มากค่ะรับรองว่าประทับใจแน่นอนค่ะนันนี่คอนเฟิร์มThank you.